ครับกล่องเขาบล็อกแบงค์เทคนี่นะครับสวัสดีครับแล้วก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเป็น power box ขนาดเล็กนะครับชื่อว่า Fangtech PVS940S power box small นะครับเป็น power box ขนาดเล็กนะครับที่ขนาด40,000 mAh นะครับใช้ไฟสูงสุดได้150วัตต์นะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีพัดลมอยู่ที่45วัตต์ต่อ TV 45วัตต์อันนี้ก็ไม่เกิน150วัตต์นะครับใช้ไฟได้ทั้ง220วอลต์นะครับมีไฮซีสามารถออกถึง20วอลต์ได้นะครับประมาณ150วัตต์นะครับ USB ไฮ3นะครับแล้วก็นี่ตรงเป็นหัว12โวลต์เดี๋ยวผมจะมาวัดให้ท่านดูว่าหัว12โวลต์เป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นจุดชาร์จนะครับจุดชาร์จแบตเตอรี่จุดชาร์จ power box นะครับตรงนี้จะเป็นพัดลมระบายอากาศเวลาใช้ไฟ220วอลต์นะครับตรงนี้จุดชาร์จก็จะมีแอดปเตอร์แถมนะครับสำหรับชาร์จ power bank นะครับตรงนี้เป็นรูระบายอากาศนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับเป็นปุ่มเปิดเอาท์พุตมาตรงนี้เป็น AC ก็คือไฟ220ถ้าสมมุติว่ากด AC เนี่ย220นะครับปิดปุ๊บคุณจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับผมจะมาวัดให้คุณดูก่อนว่าไฟไฮซี USB ไฮซีเนี่ยมันไฟเท่าไหร่นะครับผมจะใช้กับ iPhone นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับดูเสียบปุ๊บผมเปิดมานี่เห็นไหมนี่มันบอกว่า DC output นะครับชาร์จอยู่ที่ประมาณ5แอมป์นะครับออก5วัตต์นะครับคุณเห็นไหมนี่5วัตต์นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะชาร์จ PC Pocket PC นะครับ Pocket PC ว่ามันจะออกกี่วัตต์นะครับตัวนี้ PD เสียบไฮซีนะครับเสียบไฮซีปุ๊บเนี่ยพอไฮซีปุ๊บใช่ไหมครับเนี่ยมันจะบอกว่าไฮซีไฮซีปุ๊บคุณมาวัดดูเลยว่ามันไฟมันออกกี่วัตต์นะครับออกกี่วัตต์เนี่ยมันจะบอกว่าออก20วัตต์นะครับคุณดูตรงนี้ได้20วัตต์ไฟมันก็จะออก 19.8 นะครับเห็นไหม 19.8 แล้วก็ออก2แอมป์นะครับเป็นอย่างนี้นี่ก็สามารถชาร์จคอมเตอร์นะครับชาร์จคอมเตอร์ได้ชาร์จไฟ220สมมุติว่าผมจะใช้ไฟ220ผมจะใช้ไฟ220ผมใช้หลอดไฟนะครับหลอดไฟ220ชาร์จพร้อมกันชาร์จไฟ220ทุบแล้วผมเปิด AC นะครับเปิด AC ปุ๊บเห็นไหมเปิดไฟหลอดไฟสว่างนะครับไฟ220มันจะมีกลิ่นพัดลมนะครับนี่นะครับถ้าสมมุติว่าปิด AC เอาท์พุตนี่นะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าหัว12โวลต์ตรงนี้ผมใช้เป็นหัว5.5 นะครับปุ๊บเปิดมาวัดไฟดูออกกี่โวลต์12โวลต์นะครับตรงนี้จะเป็น12โวลต์จุดนี้จะเป็น12โวลต์นะครับจุดนี้จะเป็น12โวลต์เห็นไหมนี่นะครับโอเคก็มาทดสอบประสิทธิภาพให้ท่านดูประมาณนี้ครับบล็อก Fangtech PVS940S นะครับตัวนี้จะเป็นเปิด AC 220ตรงนี้เป็นที่ชาร์จพัดลมระบายอากาศรูระบายอากาศนะครับจุดนี้เป็นไฟ220จุดนี้ให้ C ออกได้ถึง20โวลต์นะครับ65วัตต์นะครับตรงนี้ USB นะครับออกได้ประมาณ5โวลต์นะครับตัวนี้DC นะครับ DC ของ12โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกัน Power Box Fangtech Small Fangtech Power Box Small นะครับตัวนี้ขนาดเท่ากับ iPhone 11 Pro เท่านี้นะครับเนี่ยเล็กมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ Power Box Fangtech เปิดอ
ครับกล่อง Power Box Fantech นะครับเราเปิดไฟ AC DC ให้ C ทั้งหมดนะครับชาร์จโทรศัพท์ไฟชาร์จหัวจุก12โวลต์ชาร์จมือถือชาร์จโน้ตบุ๊กขนาดเล็กของ5โวลต์นะครับหรือว่าชาร์จนะครับแล้วมาดู Power Bank นะครับThank you.